ข้อที่13ต่อเลยนะฮะก็กำหนดให้ A กับ B เนี่ยเป็นจำนวนจริงโอเคเนี่ยเราทำถึงตรงนี้เราก็คิดละจำนวนจริงก็คือตัวเลขเลขลบได้เลขบวกได้เลขเศษส่วนได้เลขทศนิยมได้รวมถึงทศนิยมแบบที่เป็นอตักกยะก็ได้นะครับและสามเหลี่ยมเป็นการกระทำซึ่งกำหนดให้ A สามเหลี่ยม B สามเหลี่ยมในที่นี้คล้ายๆดอกจันที่เราเคยเจอมาโอเคไหมถึงวันนี้เราจะไม่ตกใจแหละว่าไอ้ดอกจันสามเหลี่ยมคืออะไรเงี้ยภาษาอังกฤษว่า operator หรือว่าการกระทำนะฮะซึ่ง A สามเหลี่ยม B จะมีค่าเท่ากับ A บวก B บวก Z โอเคข้อใดต่อไปนี้เป็นเอกลักษณ์ภายใต้การดำเนินการการดำเนินการสามเหลี่ยมโอเคฮะเอกลักษณ์คืออะไรครับขอโทษอีกทีเอกลักษณ์คืออะไรฮะจำได้ไหมจริงๆคำว่าเอกลักษณ์เราเคยเจอมาตอนม.2 ทีหนึ่งแล้วม.ต้นแต่ว่าเราไม่ได้เน้นแล้วก็เราเคยเจอตอนเนี้ยตอนที่เราเรียนเรื่องเนี้ยนะซึ่งพี่ก็พยายามเน้นไปทีหนึ่งแล้วถ้าจำได้เอกลักษณ์มันมีหลายแบบเช่นเอกลักษณ์การคูณการคูณนะฮะเอกลักษณ์การบวกเห็นไหมเอกลักษณ์การคูณคืออะไรฮะเอกลักษณ์การคูณคืออะไรฮะเอกลักษณ์การคูณก็ได้ตัวเดิมถูกต้องเช่นเอาเลข5มาคูณด้วยเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วกันจะได้เลข5เพราะนั้นบอกได้เลยว่าสี่เหลี่ยมคือก็1ชัดเจนถูกไหมฮะทำนองเดียวกันถ้าเอกลักษณ์การบวกเช่นเอาเลข5มาบวกกับสี่เหลี่ยมย่อมจะต้องได้เท่ากับเลข5เพราะนั้นเอกลักษณ์การบวกคือเอกลักษณ์การบวกคือเลขอะไรฮะ0ถูกต้องเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้มันถามว่าเอกลักษณ์ข้ออะไรต่อไปนี้เป็นเอกลักษณ์ภายใต้การดำเนินการของสามเหลี่ยมเพราะนั้นพี่บอกว่าเอกลักษณ์ของสามเหลี่ยมการสามเหลี่ยมโอเคไหมก็คือสมมติเอาเลข5เหมือนเดิมมาสามเหลี่ยมกับอะไรก็ไม่รู้แล้วย่อมจะต้องได้เลข5ชัดไหมฮะชัดนะฮะทีนี้เลข5มาสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะผลลัพธ์มันคืออะไรเราก็ไปดูว่าไอ้สามเหลี่ยมคืออะไรมันก็คือตัวหน้าบวกตัวหลังแล้วก็บวก7ถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าทำให้มันเท่ากับเลข5เพราะนั้นสี่เหลี่ยมคืออะไรครับผมสี่เหลี่ยมคืออะไรฮะสี่เหลี่ยมคือศูนย์อ่ะเราลองดูนะ5บวก0ฮะลบ7นะตกลงเอาลบ7นะเพราะฉะนั้นมันก็คือ5ลบ7บวก7เท่ากับ5ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4เก็ทยังไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเขาถามเราว่าน้องรู้จักไหมว่าเอกลักษณ์คืออะไรโอเคนะเอกลักษณ์การคูณก็คือเลข1เพราะ1ไปคูณกับเขาอ่ะได้ตัวเดิมเอกลักษณ์การบวกคือเลข0เพราะว่า0ไปบวกกับใครก็ได้ตัวเดิมเพราะนั้นเอกลักษณ์การสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมเท่ากับ A บวก B บวก7มันคือลบ7เพราะว่าจะต้องทำให้ใส่เข้าไปแล้วได้ตัวเดิมโอเคไหมครับจบฮะคิดอย่างนี้